สวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งเช่นเคยนะครับกับผมสุเทพศรีอินกิจนะฮะกับช่อง YouTube ของสมาคมการค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อธุรกิจท่องเที่ยวนะฮะโอ้โหมีหลายหลายท่านเลยนะครับโทรศัพท์เข้ามาสอบถามอินบ็อกซ์เข้ามาสอบถามว่าธุรกิจของเขาเนี่ยซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเนี่ยสามารถเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสมาคมได้ไหมตอบได้เลยนะครับว่ายินดีต้อนรับเลยนะครับชื่อสมาคมของเราเนี่ยใช้ชื่อย่อว่าอีตานะครับหลายท่านเนี่ยมีข้อสงสัยมากมายเพราะว่าบางท่านเนี่ยยังไม่มีธุรกิจของตัวเองเลยนะครับก็สอบถามเข้ามาเหมือนกันว่าเขาสามารถที่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสมาคมอีตาได้ไหมก็ตอบได้เหมือนกันนะครับว่าได้เลยนะครับวันนี้นะครับเราก็มีแขกรับเชิญท่านหนึ่งนะฮะเรียกว่าเป็นที่ปรึกษาทางด้านธุรกิจทางด้านการพัฒนาธุรกิจอาหารผมเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งผู้เชี่ยวชาญเลยนะครับเดี๋ยวเราลองมาสอบถามท่านนี้ก่อนว่าธุรกิจแบบนี้เกี่ยวข้องกับอะไรบ้างนะครับท่านชื่อคุณนราวิทย์เจริญคุณมนัสหรือว่าคุณติ๊กนั่นเองสวัสดีครับคุณติ๊กสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างฮะธุรกิจที่บอกว่าเป็นที่ปรึกษาการพัฒนาธุรกิจอาหารที่ปรึกษาการพัฒนาธุรกิจอาหารนี่นะครับก็เนื่องจากว่านโยบายรัฐเลยนะประเทศไทยเราเนี่ยเขาจะบอกว่าเป็นครัวของโลกใช่ถูกไหมครับเราจะได้ยินอยู่บ่อยๆเลยใช่ครับครับเนื่องจากของผมจบทางด้านฟู้ดไซน์นะครับวิทยาศาสตร์ทางอาหารนะครับก็จะได้เจอกับผู้ประกอบการนะครับ SME ต่างๆนะครับเยอะแยะมากมายเลยเยอะแยะมากมายในการพัฒนาสินค้าต่างๆออกมาจะเป็นโอท็อปหรืออะไรก็ตามนะครับแต่ประเด็นคือว่าพอเราพัฒนาขึ้นมาระดับนึงเนี่ยเราไม่สามารถที่จะส่งออกไปต่างประเทศได้นะครับเนื่องจากว่าโนว์ฮาวความรู้ต่างๆยังไม่ถึงขั้นพอไปถึงปุ๊บเมืองนอกก็จะเจอว่าเอ้ยคุณภาพไม่ผ่านของเสียบ้างละเก็บได้แค่2สัปดาห์นะครับแต่เราจะไปส่งยุโรปเนี่ยต้องใช้เวลาถึง1เดือนนะครับดังนั้นตรงเนี้ยในความรู้ที่ผมทางด้านจบทางด้านวิทยาศาสตร์ทางอาหารมาเราก็เข้าไปช่วยนะครับในการพัฒนาสินค้าโอท็อปต่างๆนะครับให้มีหน้าตาที่อินเตอร์มากขึ้นนะครับแล้วก็สามารถที่จะเก็บอายุการเก็บเนี่ยได้นานขึ้นและรสชาติต่างๆได้ดีขึ้นนะครับผมก็เลยเริ่มมาเป็นที่ปรึกษาในการช่วยโอท็อปต่างๆนะครับนั่นคือหมายถึงว่าจุดเริ่มต้นเลยใช่ครับครั้งแรกนะฮะใช่ครับเป็นที่ปรึกษาของโอท็อปแล้วโอท็อปนี้ก็มีสินค้าก็มากมายเลยนะมากมายครับถูกต้องครับแล้วตอนนี้ก็อะไรครับข้าวนะครับที่ล้นตลาดเลยตอนนี้คอนเทนต์ที่เรากำลังทำอยู่ตอนนี้เป็นปี59ปลายปีตอนนี้เดือนพฤศจิกาใช่ครับตอนนี้นะฮะกระแสของข้าวโอ้โหราคาถูกมากถูกมากครับนะครับดารานักร้องออกมาช่วยกันขายเยอะแยะมากมายเลยต้องครับนะครับแต่ตอนนี้ครับทำไมเราจะต้องขายแต่ข้าวเดียวครับนั่นสิเราแปรรูปเป็นข้าวแล้วอัดเป็นแท่งนี่ครับเราก็เสริมเดี๋ยวผมจินตนาการก่อนข้าวเป็นแท่งเป็นยังไงก็เหมือนกับที่เราทำข้าวพองไงฮะอ๋อลักษณะแบบนั้นอาจเป็นแท่งใช่ไหมครับใส่ผลไม้แห้งที่บ้านเรามีเยอะแยะเข้าไปนี่การใส่สมุนไพรเข้าไปเป็นการต่อยอดเลยถูกต้องครับนะครับเราทำเป็นแพ็คแล้วส่งออกโอ้โหครับโอ้โหท่านผู้ชมจินตนาการออกแล้วมีอะไรบ้างที่รอบบ้านของท่านผู้ชมในตอนนี้มีผลไม้มีอ้อยมีอุ๊เยอะแยะมากมายเลยถูกต้องครับนะครับถ้าหากว่าเราได้เรียนรู้เนี่ยวิธีการเรียกว่าแปรรูปถูกต้องครับหรือว่าถนอมอาหารแบบนี้ครับเรียกว่าการต่อยอดทางการตลาดเนี่ยโอ้โหไปได้ไกลมากเลยไกลมากๆนะครับใช่ครับทีนี้ตอนนี้ผมเชื่อว่าท่านผู้ชมเริ่มสนใจแล้วครับผมเอ๊ะอยากจะติดต่อคนติ๊กอะติดต่อได้ยังไงดีอะครับผมก็ทางเบอร์โทรศัพท์ได้นะครับครับ0909869580ครับครับหรือว่า ID Line นะครับติ๊กนรานะครับ TIKNARA ครับผมครับตามนั้นเลยครับผมคุณติ๊กนี่เรียกว่าโทรศัพท์เข้ามานี่มีเวลารับตลอดเวลาเลยตลอด24ชั่วโมงครับไม่หลับไม่นอนบ้างเลยหลับบ้างครับหลับบ้างนะครับตอนดึกๆโทรได้จะโทรเข้ามานะครับครับผมพักขอเวลาพักผ่อนนิดนึงแต่ว่าถ้ามีเบอร์ค้างอยู่ในเครื่องเดี๋ยวคุณติ๊กโทรกลับโทรกลับครับครับทีนี้วกกลับมาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสมาคมอีต้าของเรานะครับหลังจากที่คุณติ๊กมีโอกาสได้เข้ามามีส่วนร่วมในสมาคมเนี่ยครับได้ประสบการณ์อะไรบ้างเดี๋ยวเล่าให้เพื่อนๆทางบ้านได้ฟังนิดนึงโอ้ครับตอนแรกที่ผมได้ฟังอีต้านะครับคือธุรกิจท่องเที่ยวและอิเล็กทรอนิกส์นี่ผมก็งงเหมือนกันว่าไอธุรกิจของผมเนี่ยจะเข้าไปช่วยได้ยังไงนั่นที่แรกผมฟังผมก็งงเหมือนกันนะใช่มันห่างไกลมากใช่ผมทำเกษตรเอ๊ะแล้วมันอิเล็กทรอนิกส์กับการท่องเที่ยวมันไกลมากเลยพอสุดท้ายได้เข้ามาปุ๊บถึงได้รู้ว่าเฮ้ย
ธุรกิจการท่องเที่ยวเนี่ยก็คือคนต่างชาติครับที่จะเข้ามาเมืองไทยและเราที่จะไปคอนเนคชันกับต่างชาติแล้วคนเหมือนกันยังไงก็ต้องกินใช่ถูกไหมครับกินยังไงให้มีประสิทธิภาพครับแล้วเราจะขายของกินอย่างเงี้ยให้เป็นมาตรฐานหรือว่าเป็นมาตรฐานสากลได้ยังไงครับนะครับส่วนอิเล็กทรอนิกส์ก็คือเดี๋ยวนี้โลกยุค 4G เนาะใช่ครับผมก็จะเอามาเชื่อมโยงในเรื่องของการคอนเนคชันต่างๆครับนะครับเมื่อผมเข้ามาแล้วปุ๊บเนี่ยผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราสามารถเชื่อมโยงกับ SME ของเรานะครับ OTOP ครับนะครับมาเชื่อมโยงกับ ETA โอ้โหแล้วคราวนี้ต้องมองครับแล้วภาพฝันว่าสินค้า OTOP บ้านเราเนี่ยครับผ่าน ETA ครับแล้วมันจะไปไกลขนาดไหนโอ้โหเนี่ยถ้าเกิดจินตนาการนี่ไม่ได้มองเป็นทวีปอะไรฮะไม่เรามองทั้งโลกเลยไม่ละครับนะครับ One World One Market ครับนี่เลยนะครับนี่เลยครับแล้วคุณตีคิดว่าคนที่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสมาคมอีต้าของเราเนี่ยครับน่าจะเป็นใครบ้างอ่ะผมมองตอนนี้ใครก็ได้แล้วนะครับผมถ้าเกิดสมมติว่าผมไม่มีธุรกิจอ่ะไม่มีธุรกิจใช่ไหมครับผมอยากจะทำธุรกิจบ้างอ่ะโอ้แล้วตอนนี้นะครับครับเมื่อเราเปิดธุรกิจเนี่ยเราอยากหาคนที่มาร่วมจอยเยอะมากๆครับนะครับคุณไม่จำเป็นต้องมีธุรกิจก็ได้ครับแต่นักธุรกิจในอีต้าเนี่ยต้องการคนที่จะมาช่วยยังมีธุรกิจในอีต้าต่างๆมากมายนะครับที่คุณสามารถที่จะเข้ามาเชื่อมโยงคอนเนคกับเขาถูกต้องครับตอนนี้เด็กนักศึกษาก็มีธุรกิจของตัวเองแล้วจริงไหมครับใช่ครับผมเด็กยุคใหม่นะฮะยุคนี้นะครับเรียกว่าทุกคนเนี่ยต้องการอิสระถูกต้องครับฉันเรียนจบแล้วอ่ะฉันไม่อยากไปอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมอ่ะถูกต้องครับฉันอยากจะใช้แนวความคิดของฉันเนี่ยถูกต้องครับแต่ว่าฉันยังไม่มีช่องทางไปอย่างนี้สมาคมอีต้าเราเนี่ยโอ้ช่องเยอะมากครับเยอะแยะมากมายเลยยิ่งกว่าทีวีดิจิตอลอีกครับตอนนี้จริงๆอ่ะจริงๆโอ้โหเรียกว่าเยาวชนของเราดูอยู่แล้วไม่เรียกว่าเยาวชนไม่เรียกว่าเยาวชนสิเรียกว่านักธุรกิจหนุ่มนักธุรกิจหนุ่มไฟแรงต่อไปบ้านเราเนี่ยท่านผู้ชมลองนึกภาพนะครับบ้านเราจะเหมือนกับประเทศสิงคโปร์ยิ่งกว่าครับโอ้ยิ่งกว่านะฮะเพราะสิงคโปร์เล็กกว่าไทยเยอะครับใช่เพราะว่าภาพลักษณ์ของเราเนี่ยก่อนเนี่ยประเทศไทยเป็นครัวของโลกเป็นเมืองเกษตรกรรมถูกต้องครับแต่ต่อไปนี้ไม่ใช่อีกแล้วยิ่งกว่านั้นครับต่อไปนี้จะเป็นธุรกิจโรงครัวที่ใหญ่ที่สุดในโลกถูกต้องครับเขาเรียกว่าครัวดิจิตอลครัวดิจิตอลนะครับครับผมครับสำหรับท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่ขนาดนี้นะฮะถ้าท่านผู้ชมคิดว่าเอ๊ะคอนเทนต์วิดีโอนี้น่าจะเป็นประโยชน์แน่ๆเลยกดไลค์กดแชร์ส่งไปเลยนะครับช่วยกันแชร์เยอะๆนะครับบ้านเราประเทศของเราจะได้มีผู้ประกอบการเยอะๆมีเท่าแก่เยอะๆถูกต้องครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดบ้านเราเนี่ยมีนักคิดนักค้นฟ้าเยอะๆการต่อยอดกันมากมายโอ้โหเศรษฐกิจไม่อยากจะนึกภาพเลยต้องครับครับสำหรับท่านผู้ชมที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะก็สามารถที่จะเข้าไปศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของสมาคมของเราได้นะครับเว็บไซต์ของเราเนี่ยนะครับใช้ชื่อเว็บไซต์ว่าเว็บไซต์ itathai.com นะฮะก็จะมีข้อมูลข่าวสารอยู่ในนั้นเยอะแยะมากมายเลยหรือว่าถ้าหากว่าท่านผู้ชมต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมมากกว่านั้นนะครับก็อินบ็อกซ์เข้ามาไม่ว่าจะเป็นทาง ID Line Facebook หรือว่าจะโทรศัพท์สอบถามเข้ามาโดยตรงเลยก็ได้นะครับสำหรับวันนี้ผมสุเทพศรีจิตนะครับแล้วก็คุณติ๊กคงต้องล่ำลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคอนเทนต์ถัดไปสวัสดีครับสวัสดีครับ